ผมจะให้ดูตรงนี้ก่อนรถคันแรกที่เราจะซื้อได้ก็คือคันนี้ใช่ไหมครับให้ดูเงินนะครับเงิน10,000เรามีเงิน10,000ใช่ไหมซื้อรถไปก็เหลือ 1,000 นะถ้าใครที่ขับไปแล้วเนี่ยแล้วชนนะครับชนบ่อยคว่ำบ่อยล้มบ่อยเราก็ต้องกดลดลากใช่ไหมเสียไป750ดูเงินเหลือ250กดไปอีกเหลือเท่าไหร่ติดลบ500ติดลบนะดูดีๆนะครับไม่ใช่เรามี500นะติดลบนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะรับงานรับงานบางงานนะครับแล้วขับไปครึ่งทางเนี่ยขับไปไม่ถึงไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามแล้วเราไปกดยกเลิกงานนะครับเราจะโดนหักค่าปรับด้วยนะเห็นไหม1696นะครับเงินติดลบ2196กดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆสมมติเติมน้ำมันไปด้วยเราก็ไม่มีเงินแต่เราไปเติมน้ำมัน1,000 กว่าบาทแล้วไปซ่อมรถนะครับไปซ่อมรถไม่มีเงินแต่ก็ไปซ่อมรถคือเราแบบไม่ได้ดูเงินตัวเองอ่ะตอนนี้คือติดลบ 11,000 นะครับติดลบนะดูดีๆนะให้ดูเงินตัวเองก่อนว่าเงินเนี่ยติดลบไหมนะครับแล้วทำไมเราถึงแต่งรถไม่ได้เราแต่งรถไม่ได้นะครับไม่มีเงินนะใช้ 2,000 ก็จริงแต่เงินเราติดลบนะเราไม่ได้มีเงิน 11,000 นะเราติดลบนะครับใครที่ซื้อรถไม่ได้แต่งรถไม่ได้เนี่ยให้ดูเงินก่อนนะครับว่าเงินเนี่ยติดลบไหมหน้าแรกก็ดูได้นะข้างล่างครับเห็นไหมเขาว่าบาลานซ์อ่ะติดลบนะครับเต็มๆเลยนะถ้าเราเข้าไปซื้อรถเนี่ยเห็นไหมมุมบนก็ขึ้นแล้วนะติดลบ 11,000 นะครับอันนี้คือกรณีที่เงินติดลบนะครับไปเนี่ยกรณีที่มีเงินจริงๆนะครับกรณีที่มีเงินจริงๆถ้าเรากดไปปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถซื้อได้ปกตินะอันนี้คือหน้าซื้อรถนะครับหน้าซื้อรถก็คือด้านบนสุดมุมบนนะที่เป็นรูปหัวลากส่วนหน้าแต่งรถนะครับหน้าแต่งรถจะอยู่ที่กดขีด2ขีดกดทรัคนะครับหัวลากตรงนี้เลือกรถที่จะแต่งกดปุ่มสีฟ้าๆนะครับเนี่ยเราก็สามารถแต่งได้ละ